สวัสดีครับฟูจิครับขุมทรัพย์ที่คนยังไม่ไปขุดและยังไม่เจอวันนี้จะพูดถึงเรื่องฝอยขัดหม้อฝอยขัดหม้อเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าจะมาสร้างสิ่งใหม่ได้ไงทำให้เราสบายและคนอยากได้และแย่งกันซื้อมันคืออะไรครับธรรมดาเราจินตนาการมันก็เป็นของที่แบบไม่ค่อยอยากใช้เอาไว้ขัดอะไรแต่คนคนนี้เขาประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่คนอยากได้และเพิ่มราคาแล้วเจ๋งขนาดไหนถ้าคุณคิดออกมันจะเพิ่มราคาได้และคนอยากได้ด้วยมันคืออะไรไอเดียนี้ถ้าคุณรู้เอามาปรับใช้และอาจจะนำมาขายในประเทศไทยก็ได้ครับบอกไปก็ได้ครับอย่างนี้ครับไปดูกันเลยแปรงขัดจานขัดแล้วสบายดีเนาะเอามาใช้แทนอย่างอื่นไม่ได้เหรอมีครับเอามาทำเป็นไม้แคะหูเป็นยังไงบ้างใช่ครับนี่ก็คือแปรงขัดหม้อจริงเหรอใช่ครับใช้แปลงนี้มาเป็นที่แคะหูมันไม่แข็งและไม่เจ็บเกินไปหรือเปล่ามันไม่แข็งเกินไปเนาะงั้นลองมาแคะหูดูโอ้คิโมจิสบายกว่าจะได้แปลงที่เหมาะสมกับคนญี่ปุ่นออกแบบมาต้องหลายอันนะฮะจนมาเป็นแปลงที่7มิลแล้วก็ลองรูปร่างหลายๆอย่างดูจนมันเป็นรูปร่างแบบนี้ครับลองเอามาแปลงกับโมโมดูว่าผิวมันที่นิ่มๆมันจะเป็นรอยหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เป็นรอยแต่ได้ส่วนนิ่มๆของโมโมติดอยู่ที่ก้านไม้แคะหูเห็นไหมครับส่วนฝอยของโมโมจะมาติดที่ไม้แคะหูแต่เปลือกไม่เป็นรอยครับไม่เพียงแต่สบายแต่สามารถทำให้เอาขี้หูออกมาด้วยแล้วก็มีเสียงทำให้รู้สึกสบายรีแลกซ์ได้ด้วยเวลาหมุนไม้แคะหูลงมาเอาไมค์มาจ่อดูจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเสียงแบบนี้แหละครับจะเป็นเสียงเหมือนคลื่นทำให้เกิดการรีแลกซ์ผ่อนคลายสาเหตุจากการผลิตก็ต่อเนื่องจากการผลิตหมอนซึ่งทำมาจากขนหรือแปลงชนิดหนึ่งขายได้ถึง 40,000 ชิ้นแล้วอยู่ในราคาที่ไม่ถูกเลยนะครับขายได้แพงดูครับเป็นขนมันไม่ทิ่มหัวเนื่องจากในแต่ละวันใช้มือถือเยอะแล้วก็มีความเครียดเยอะก็เลยคิดว่าวิธีการคลายเครียดอย่างหนึ่งก็คือการใช้ไม้แคะหูแคะจะได้คลายเครียดได้และกว่าจะผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาได้ต้องร่วมมือกับโรงงานผลิตแปลงซึ่งก่อตั้งมา70ปีถึงมีความถนัดในการออกแบบแล้วก็มีการเย็บไม้แคะหูแบบนี้ครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ